สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Xshot นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นเติมครบ 6,000 บาทนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็399บาทนะครับก็ได้เป็นดาบนะครับเป็นดาบเป็นขวานเป็นมีดนะครับไม่รู้ชาร์จหรือเปล่านะครับก็399บาทได้90วันนะครับแล้วก็699บาทนะครับได้เป็นลูกซองนะครับ90วันนะครับนี่อันนี้399บาทนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกซอง699บาทคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็999บาทนะครับเป็นปืน Assault Rifle นะครับ90วันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยต่อมาก็1299นะครับเป็นชุดเซตนะครับแล้วก็ปีกนะครับเติมครบ 2,299 บาทนะครับแล้วก็ 3,299 บาทนะครับก็ได้เป็นพวกมีดนะครับก็มีดแหละผมเรียกเป็นมีดเลยแล้วกันนะครับก็มันคืออาวุธระยะประชิดอ่ะนะก็คุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็ 5,999 บาทนะครับก็ได้เป็นปืน8ดาวนะครับแต่ว่าคุณสมบัติแม่งเขียนเยอะเกินนะครับมองไม่เห็นดาวหมดเลยนะครับนี่นะชุดเซตวิ่งบวก2ค่าที่เสียง120แล้วก็การ์ดการระเบิดเลเวล2นะครับแล้วก็เต้นฟื้นเลือดไวบวก10แล้วก็ไปอีกนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับผมโอ้แต่ปืนนี้แม่งยาวจริงว่ะผมเปลี่ยนปืนกระบอกอื่นดิมันทำอะไรได้อีกวะมันใช้งานสกิลด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับก็ช่างแม่งเหอะนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะสร้างห้องนะครับห้องเดิมเลยนะครับตัวไก่ก็ตัวไก่เหมือนเดิมนะครับที่มีนะครับป่ะเดี๋ยวรอตัวไก่เข้ามาก่อนป่ะไปดูกันนะครับมาปืนลูกซองเนี่ยว่ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกซองที่เติมครบ699บาทนะครับนี่เป็นงี้เลยนะครับมี2นัดนะครับไม่รู้ว่าความแรงมันเท่ากับลูกซอง Assassin Hunter หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปลองดูอีกทีนึงนะครับเวลาเล่นกับด่านเฟียอย่างเงี้ยนะครับก็ป่ะลองกันดีกว่านะครับโอเคเอานี่ก่อนดีกว่ามันเป็นขวานนะครับเป็นขวานชาร์จได้ป่ะชาร์จไม่ได้นะครับเป็นเคียวเป็นเคียวแหละมาคลิกซ้ายที่หัวนะครับตายแน่นอนนะครับต่อมาลำตัวนะครับเลือดเหลือ10นะครับต่อมาขาหรือเท้านะครับเหลือ28นะครับโอเคส่วนคลิกขวาก็ทุกส่วนน่าจะตายโอเคนะครับอันนี้เติม399บาทนะครับต่อมาก็ลูกซองนะครับเติม699บาทนะครับนี่ยิงหัวตายแน่นอนครับต่อมายิงที่ลำตัวนะครับตายแน่นอนครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับตายแน่นอนนะครับถ้าอยู่ระยะไกลเล็งหัวนะเล็งหัวไม่โดนอ่ะโดนนะครับเหลือ66นะครับถ้าลำตัวน่าจะโดนมั้งน่าจะตายหายเลยลองดูเหลือ22นะครับจาก100นะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นปืนเติมครบ999บาทนะครับรูปร่างหน้าตานะครับเป็นอย่างนี้เลยโอ้ปืนนี้คุ้นๆเนาะปืนนี้คุ้นๆมากเลยที่มันยิงออกมาเป็นระเบิดใช่ไหมแต่พอมาเล่นในด่านคนเนี่ย PVP อ่ะเป็นปืนกล PVE เป็นระเบิดนะครับเดี๋ยวต้องลองนะครับลองแม่งทุกกระบอกเลยยิงหัวนะครับเลือดเหลือ39จาก100นะครับต่อมาลำตัวนะครับเหลือ64นะครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเหลือ72นะครับโอเคต่อมาก็เป็นปีกกับชุดเซตนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่เป็นงี้เลยนะนี่เป็นงี้นะครับนี่เป็นไงล่ะกันดั้มหรือเปล่าไม่รู้โอเคต่อมาก็เป็นมีดนะครับเติมครบ 3,299 บาทนะครับไม่รู้ว่าแม่งเป็นอะไรนะครับทำไมผมไม่เลือกปืนอันนี้มาด้วยล่ะอันนี้ชาร์จได้นะครับทุกส่วนน่าจะตายหมดนะครับขาหรือเท้าก็ตายหาหมดถ้าคลิกขวาเนี่ยผมชาร์จเต็มตายแต่ถ้าเกิดไม่ลองชาร์จอ่ะลองไม่ชาร์จดูก็ตายเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวคลิกซ้ายที่หัวนะครับตายแน่นอนนะครับต
ต่อมาก็เป็นที่ลำตัวเหลือ5นะครับโอ้มันเหมือนขวานเลยต่อมาก็ขวาหรือเท้านะครับเหลือ24นะครับโอเคต่อมาก็พระเอกของเรานะครับก็คือ Phoenix Wing นะครับปืนนี้ 5,999 บาทแล้วก็เติมแบบ Awake ได้นะครับแบบก๊อตนั่นเองนะครับนี่รูปร่างหน้าตาเป็นงี้เลยนะครับนี่เป็นงี้นะต่อมาก็จะยิงกำแพงดูนะครับก็แบบก็นิ่งนะเกาะกลุ่มกันได้ดีเลยนะครับต่อมาวิ่งยิงดูเห็นปะก็เป็นลายเดียวกันเห็นปะก็แบบนิ่งดีนะครับมันเหมือนเป็นปืนทา21เลยนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนสกินแล้วก็ดาเมจคุณสมบัติเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับที่ขวาได้ปะไม่ได้นะครับโอเคทดสอบเลยนะครับยิงหัวนะครับเลือดเหลือ38จาก100นะครับต่อมาลำตัวนะครับเหลือ63นะครับต่อมาก็ขาหรือเท้านะครับเหลือ71นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการทดสอบกับคนนะครับเดี๋ยวเอาไปลองทดสอบกับด่านเฟียดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียแล้วนะครับซึ่งปืนกระบอกแรกที่จะรีวิวอะไรวะทดสอบนะครับก็คือลูกซองตัวนี้เลยนะครับ699บาทถาวรนะครับเอ้ยไม่ถาวรดิ90วันโหแรง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 กว่า Assassin Hunter หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่มันแรงใช้ได้เลยเนี่ยไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลเหมือนแซดอีกอันนี้ชาร์จไม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวรอบอสด่านที่5ดีกว่าแรงอะเนี่ยบอกเลยเนี่ยอย่างแรงเลยนะครับไปเดี๋ยวช่างมันก่อนเดี๋ยวต่อมาก็เป็น Ice Core นะครับเติมครบ999บาทนะครับได้90วันนะครับมีหัวดิโหแรงว่ะแรงอ่ะเอ้ยทำไมโปรโมชั่นรอบนี้ทำไมปืนมีแต่ปืนแรงๆเจ๋งๆวะเอ๊ะแรงอ่ะเนี่ยแรงจริงแรงจริงโหแรงแรงแรงเฟี้ยวงอเลยอ่ะโอ้แรงโอเคต่อมาก็ปืนเติมครบ 6,000 นะครับนี่เป็นนี้เลยโอ้แรงแรงก็แรงนะดาเมจแม่งเท่ากันหมดเลยหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจอันนี้ชาร์จแล้วมันจะได้เหมือนหอบไหมเนี่ยด่านนี้ไอเนี่ยหรือว่าไม่ได้อ้อไม่ได้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 นี่หว่าดาเมจอยู่ที่93นะครับก็ถือว่าแรงนะเนี่ยแรงกันแรงนะสุดยอดก็เดี๋ยวผมลองสลับเป็นลูกซองดีกว่านะครับไป97เด็ดเคก็ได้อยู่เนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ